ที่นี่นะคะมีประติมากรรมพระพุทธรูปที่สานจากไม้ไผ่ค่ะว่ากันว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคือความสวยงามของพระพุทธรูปองค์พระสิงห์สารชนะมารปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดหิรัญญาวาสอุทยานเวรุวันบ้านเหมืองแดงน้อยตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมสังเกตดีๆจะเห็นความสวยงามของประติมากรรมนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปที่ตัวองค์ท่านเนี่ยสารจากไม้ไผ่และไม้ไผ่เนี่ยเป็นไม้ไผ่จากประเทศเมียนมา 39,000 ท่อนเป็นไม้มงคลพี่แบงค์คุณผู้ชมลักษณะเด่นของท่านนะคะก็คือจะมีความเหนียวตัวเนื้อไม้ที่สานะนะคะคแล้วม่อนไม่กินหน้าตากนั้นมีขนาดกว้าง 9.9 ศอกสูง19ศอกเป็นพระพุทธรูปลักษณะพระสิงห์1เชียงแสนศิลปะแบบล้านนาแล้วก็เคลือบด้วยยางของต้นดอกรักนั่นเองค่ะครับก็เราจะใช้ขี้เถ้านะฮะที่เกิดจากการเผาใบตองแห้งหรือว่าแกบเนี่ยเอาไปผสมกับยางดอกรักเหมือนที่น้องลูกปัดบอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่แล้วก็ใช้แผ่นทองปิดด้วยนะเพื่อความสวยงามด้วยนะฮะแล้วเชื่อหรือไม่ว่าเขาใช้เวลาในการสร้างทั้งหมดนะคะ99วันค่ะถือว่าสวยงามแปลกตานะคะส่วนเจดีย์ด้านหลังพระประธานสร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์เป็นศิลปะแบบเมียนมาค่ะเป็นแบบพม่าเลยประดับด้วยทองคำเพชรพลอยด้านบนนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุก็วางประดับไว้ตามช่องรอบองค์พระธาตุไม่ใช่แค่พระพุทธรูปเท่านั้นนะคะแต่ตัววิหารก็สร้างด้วยไม้ทั้งหลังตั้งแต่ช่อฟ้าหลังคาฝาวิหารสานด้วยไม้ไผ่ประดับลวดลายไม้คิ้วซุ้มประตูไม้ทองแกะสลักสวยสดงดงามพื้นวิหารสานด้วยผิวไม้ซางอายุ1ปีตัดเอาเฉพาะผิวส่วนสานผิวล้วนๆนะคะมาสานเป็นศิลปะแบบล้านนาสำหรับวัดแห่งนี้วัดหิรัญญาวาสอุทยานเวรุวันหรือว่าเขาเรียกกันว่าวัดพระสารนี่แหละค่ะเป็นวัดที่มีประติมากรรมสวยงามตั้งแต่ทางเดินเข้าไปยังตัวพระวิหารแล้วก็มีพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ3เสียรตั้งโดดเด่นเป็นสง่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่จะมานะคะก็จะมาเดินลอดท้องช้างเข้าไปเลยเดินแบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะสะดอกเคราะห์นะฮะใช่แล้วเมื่อเข้าไปด้านในนะคะจะมีรูปปั้นโขลงช้างตัวเล็กตัวใหญ่ถัดไปทางเดินก็จะเป็นทางเดินเข้าสู่พระวิหารมีองค์เทวดานับได้ทั้งหมด30องค์แล้วองค์เทวดานี้ก็จะอยู่เรียงรายไปตลอดทางเดิน2ข้างทางเลยนะคะถือเป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธานั่นเองค่ะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ใครว่างก็ไปกราบนมัสการได้นะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ